สวัสดีนักเรียนชั้นป.5 นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง reduce reuse recycle เรามารู้จัก3คำนี้กันเลยค่ะ reduce reuse recycle คำแรกนะคะ reduce คือการลดการใช้นะคะลดปริมาณการใช้นั่นเองถัดมาค่ะ reuse คือการใช้ซ้ำนะคะหรือนำกลับมาใช้อีกนะคะถัดมา recycle คือการนำไปแปรรูปแล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะ reduce reuse recycle นะคะถัดมาเรามารู้จากคำศัพท์กันอีกค่ะคำแรกนะคะ tap ก๊อกน้ำ but อ่างอาบน้ำ shower ฝักบัวหรืออาบน้ำโดยใช้ฝักบัวนะคะ electricity ไฟฟ้า turn off ปิดไฟ unplug ถอดปลั๊ก dirty สกปรกclean สะอาด plant ถ้าเป็นคำนามจะแปลว่าต้นไม้หรือต้นพืชนะคะแต่ถ้าเป็นกริยาจะแปลว่าปลูกต้นไม้นะคะถัดมาค่ะ cut down คือการตัดต้นไม้นะคะเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดกันนะคะ A don't leave the water running turn off the tapDon't leave the water running. Turn off the tap. อย่าเปิดน้ำทิ้งเอาไว้นะคะให้ปิดก๊อกน้ำเมื่อเวลาที่เราไม่ใช้แล้วข้อ B Don't have a bath. Have a shower. Don't have a bath. Have a shower. อย่าอาบน้ำโดยการใช้อ่างนะให้ใช้ฝักบัวแทนเพราะว่าจะทำให้ประหยัดน้ำได้มากขึ้นนะคะข้อ CDon't throw away the rubbish, recycle them. Don't throw away the rubbish, recycle them. อย่าทิ้งขยะนะให้นำไปรีไซเคิลค่ะเพราะว่าขยะบางประเภทสามารถนำไปรีไซเคิลได้ค่ะข้อ D Don't cut down the trees. Plant trees. อย่าตัดต้นไม้นะให้ปลูกต้นไม้นะคะจะช่วยลดภาวะโลกร้อนค่ะข้อ EDon't make your school dirty. Put rubbish in the bin. Don't make your school dirty. Put rubbish in the bin. นะคะอย่าทิ้งขยะลงที่พื้นที่โรงเรียนเพราะว่ามันจะทำให้สกปรกนะคะถ้าเราจะทิ้งขยะให้เรานำไปทิ้งลงไปในถังขยะนะคะ in the bin นั่นเองข้อ F นะคะ Don't throw away the glassbuttons, reuse them. Don't throw away the glass buttons, reuse them. อย่าทิ้งขวดแก้วเพราะสามารถนำไป reuse หรือว่านำกลับมาใช้ใหม่ได้นะคะเดี๋ยวเรามาจับคู่ A B C D นะคะ E F 6ข้อนี้กับรูปภาพเมื่อสักครู่นะคะว่านักเรียนจะตอบได้หรือเปล่าเรามาดูข้อA เมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะว่าให้ทำไงคะปิดน้ำเมื่อไม่ใช้นะฉะนั้นข้อ A จับคู่กับหมายเลข4นะคะหมายเลข4 A ต่อไป B Don't have a bath have a shower Don't have a bath have a shower หมายเลขอะไรคะหมายเลข1นั่นเองต่อไปข้อ C ค่ะ Don't throw away the rubbish recycle them Don't throw away the rubbish recycle them นำขยะไปรีไซเคิลค่ะตอบหมายเลข3นะคะต่อไปข้อ D Don't cut down tree plant trees cut down Don't cut down the trees plant trees นะให้ปลูกต้นไม้นะคะอย่าตัดต้นไม้ฉะนั้นตอบหมายเลข2ค่ะต่อไป
Don't make your school dirty. Pull a bit in the bin. ทิ้งขยะลงในถังฉะนั้นตอบหมายเลข6ค่ะข้อ E หมายเลข6 Don't throw away the glass bottles. Reuse them. นะคะนำขวดแก้วมานำกลับมาใช้ได้อีกนะคะฉะนั้นข้อ5ตอบ F ค่ะอุ๊ยข้อ5ตอบ F นะคะจะพูดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูเรื่องต่อไปนะคะเรื่องถัดไปจะเป็น cause and effect cause and effect นะคะ cause คือสาเหตุที่เกิดขึ้นนะคะหรือว่าสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้น effect คือผลกระทบที่ตามมานะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าสาเหตุและผลกระทบเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะอันแรกเลย reuse the paper reuse the paper นะคะเราจะต้องนำกระดาษนะคะกระดาษที่สามารถ reuse ได้เนี่ยนะคะเอามาใช้ซ้ำนะคะจนเขาใช้ไม่ได้แล้วนะคะเพื่ออะไร you can save the forest you can save the forest forest แปลว่าป่านะคะเราจะสามารถSave the forest ก็คือดูแลรักษาป่าของเราได้เพราะว่ากระดาษเนี่ยทำมาจากเนื้อไม้นะคะถ้าเราใช้กระดาษแบบประหยัดก็จะทำให้ลดการตัดต้นไม้ได้นะคะถัดมา use the cloth bags use the cloth bags ใช้ถุงผ้านะคะ you can reduce using plastic bagsเราสามารถลดการใช้ถุงพลาสติกได้ถ้าเราใช้ถุงผ้านะคะสิ่งนี้ก็จะช่วยลดโลกร้อนได้ถัดมา don't throw away rubbish don't throw away rubbish อย่าทิ้งขยะนะ it makes your school dirty มันจะทำให้โรงเรียนของเรานั้น dirty dirty แปลว่าสกปรกนะคะ dirty แปลว่าสกปรกถัดมาค่ะTurn off the lights. Light คือแสงสว่าง. Light คือหลอดไฟนะคะ. Turn off เมื่อกี้บอกไปแล้วแปลว่าปิดนะคะ. On. On เปิด. Off ปิดนะคะ. On เปิด. Off ปิด. Turn off ก็คือปิดไฟ. You can save electricity. จะทำให้เราประหยัดไฟฟ้าได้นะคะ. ถัดมาค่ะ. Don't leave the water running. อย่าเปิดน้ำทิ้งเอาไว้นะคะ.You can save the water. เราจะช่วยประหยัดน้ำนั่นเองนะคะ ถัดมา plant trees ปลูกต้นไม้ They make the air clean. จะทำให้อากาศเนี่ยมันสะอาดสดชื่นขึ้นนะถ้าเราปลูกต้นไม้เยอะๆนะคะ ถัดมา Don't throw away cans. Don't throw away cans.อย่านำกระป๋องไปทิ้ง you can recycle them กระป๋องเนี่ยสามารถนำมา recycle ได้ค่ะถัดมาเรามาดูใบงานนะคะใบงานชิ้นที่1ใบงานชิ้นที่1เขาบอกว่าให้เลือกข้อความข้อ A B C D E F G นะคะเติมลงไปในกรอบจับคู่ให้ถูกต้องนะคะอันนี้โหช่วยแปลมาให้แล้วนะข้อ A บอกว่าYou can save the forest. ข้อ B. You can recycle them. ข้อ C. It makes your school dirty. ข้อ D. You can save electricity. ข้อ E. You can save the water. ข้อ F. They make the air clean. ข้อ D. You can reduce using plastic bags. นะทั้ง7ข้อนี้ให้หนูนำมาเติมลงไปในกรอบให้ถูกต้องจับคู่กับข้อ1ถึงข้อ7นะคะเช่นข้อที่1สาเหตุคือ don't throw away rubbish ก็คืออย่าทิ้งขยะเพราะอะไรนะคะเพราะอะไรก็เขาก็เฉลยเอาข้อ C มาตอบนะคะเพราะว่า it makes your school dirty มันจะทำให้โรงเรียนนั้นสกปรกนะคะเรามาดูข้อ2 reuse the paper reuse the paper ทำไมเราจะต้อง reuse the paperสาเหตุเนี่ยทำไมเราจะต้องนำกระดาษกลับมาใช้ซ้ำๆเพราะอะไรคะเด็กๆก็มาดูข้อความด้านบนนะคะแล้วก็นำมาเติมเขียนลงไปทั้งประโยคเลยนะคะจับคู่ลงไปถึงข้อ7นะคะอีกใบงานหนึ่งจะเป็น
reduce global warming นะคะให้เราเขียนป้ายนะคะออกแบบป้ายรณรงค์ภาวะลดโลกร้อนมา1อย่างนะคะอย่างเมื่อกี้ที่ครูสอนไปนะคะให้วาดรูปแล้วก็เขียนประโยคอธิบายด้านล่างนะคะตัวอย่างตามที่ครูวาดมาแล้วนะคะตัวอย่างตามนี้นะคะอันนี้ครูเลือกเป็นการถอดปลั๊กนะคะถอดปลั๊กทีวีเมื่อเวลาที่เราไม่ใช้แล้วให้เราถอดปลั๊กทีวีเพื่อเป็นการประหยัดไฟฟ้านะคะผมก็วาดรูปนะทีวีแล้วก็ปลั๊กไฟนะคะถอดออกจากเต้าเสียบตรงนี้นะคะแล้วก็เขียนประโยคว่า unplug TV นะคะก็คือถอดปลั๊กทีวีเมื่อเวลาที่เราไม่ใช้นะคะอย่าลืมเขียนชื่อด้านล่างด้วยนะคะชั้นแล้วก็เลขที่นะตัวนี้เก็บคะแนนด้วย10คะแนนนะคะตั้งใจทำใบงานกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ see you bye bye